สิ่งอันหนึ่งที่เมื่อกี้พูดถึงโปแลนด์ใครตึกอะไรไม่ออกนะครับโปพอลเนี่ยจอห์นพอลเนี่ยนะครับก็เป็นโปลิชนะครับที่ก็เป็นคาทอลิกนะครับแล้วก็จะเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าโปแลนด์เป็นมาจุดสุดนะครับเป็นฐานที่มั่นสำคัญนะครับของฝ่ายคาทอลิกทั้งที่จริงๆเนี่ยมันก็ติดอยู่กับฝั่งหนึ่งก็เป็นรัสเซียนออร์โธดอกซ์ใช่ไหมอีกฝั่งนึงก็จะเป็นลูเทเรนนะครับอะไรต่างๆในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับในการที่คุณจะคอนเวิร์ตคนเนี่ยนะครับแล้วผมคิดว่าเราก็จะเห็นได้หลังจากเราคุยกันมาตลอดนะครับใครที่ติดตามรายการสตาร์นั่นก็คือประเด็นของโปรเตสแตนต์ที่ต้องการที่จะทำให้ภาษาละตินนั้นไม่มีความสำคัญอีกต่อไปและเป็นให้ขันมาใช้ภาษาท้องถิ่นเลยวันนี้นะภาษาถ้าชาวบ้านตัวไปฟังรู้เรื่องวันนี้กุลาแลงกว่าชินนะครับอันนี้นะครับมันก็จะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อตกเถียงที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเข้าถึงความรู้นะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะครับผมหมายถึงความรู้ทั่วไปด้วยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญนะครับและจะทำให้เยสุอิตนั้นนะครับมีร่วมกับประเด็นกับนิกายหนึ่งถึงแม้ว่าเยสุอิตนั้นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ผมไม่รู้จะเรียกคำนี้หรอกว่าเป็นพวกที่นำเทรนด์ Second Vatican ก่อน Second Vatican นะครับนำเทรนด์นะครับหลายร้อยปีก่อน Second Vatican นะครับก็คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะผมไม่กล้าพูดเท่าไหร่เป็นคล้ายๆแบบคือเจสุอิตเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ทุกทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับคนนอกลีดหรือคนที่เป็นซินเนอร์ได้อย่างดีแล้วก็พร้อมเสมอที่จะอยู่ด้วยแล้วก็ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะนึกออกไหมน้องคนมันก็จะต้องเกลียดอีห่านี่มึงไม่มีจุดยืนในทางการเมืองเลยเนี่ยว่ามึงไม่แบบมึงเป็นอะไรวะเองแบบอยู่ได้ทุกอย่างครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญทีนี้โอเคผมอยากจะพูดถึงประเด็นซึ่งผมคิดว่าคนหลายคนอาจจะรู้สึกว่านะคือถ้าเรามองในสำหรับผมขอยกตัวอย่างในลาตินอเมริกานะครับเวลาคนพวกนี้เข้าไปคอนเวิร์ตอินเดียนะไม่ว่าจะเป็นฟรานซิสกันหรือโดมินิกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดแล้วว่าหนัง The Mission เนี่ยนะครับมันก็เป็นเจสุตวิธีการ approach คนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียนซึ่งมันเป็นดีเบตที่สำคัญมาตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์ว่าอินเดียนเนี่ยมันคอนเวิร์ตได้ไหมนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าพวกฟรานซิสกันนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่บอกว่าเขาเชื่อว่าคนพื้นเมืองนั้นสามารถที่จะรับคริสต์ศาสนาได้แต่เป็นพระไม่ได้นะครับส่วนพวกโดมินิกันนั้นเนี่ยนะครับเห็นว่าคนพื้นเมืองเนี่ยไม่มีทางที่จะมีsalvation ได้เลยนะครับเพราะใกล้เคียงกับสัตว์นะคนอินเดียเนี่ยต้องได้รับการอบอุ้มและดูแลจากศาสนาจากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดถึงกรรมเนี่ยเวลาเราบอกไอ้นี่มัน patronizing เนี่ยมันมีเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเซนส์ของศาสนามาว่าเองเนี่ยดอทเองเนี่ยมันยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีคนมาช่วยเองไม่งั้นเนี่ยเองไม่มีทางรอดหรอกอะไรต่างๆพวกนี้นะโดมินิกันเนี่ยเชื่อว่าคนพื้นเมืองนะไม่มี reason นะครับที่จะเข้าใจเทววิทยาของคริสต์ศาสนาได้และไม่มีวันที่จะเข้าใจภาษาสเปนได้ทีนี้ในช่วงของสเปนในช่วงที่มันขยายอำนาจไปนะครับทุกคนเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมันพยายามที่จะเคลมว่าไม่ใช่ภาษาลาตินเท่านั้นที่มันจะเข้าถึงศาสนาเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับภาษาสเปนนั้นเนี่ยพวกสเปนในที่นั้นเนี่ยก็มีความเชื่ออันนี้นะครับนะว่าสามารถที่จะเข้าถึงศาสนาได้เช่นกันนะ
ในขณะที่จะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาประเด็นเรื่องภาษาอีกทีนะพวกออกุสตินเนียนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่มีมนุษย์เป็นมนุษย์นิยมมากกว่านะครับพวกอินเดียนมีความสามารถในเชิงจริยธรรมที่จะสามารถเข้าถึงคริสต์ศาสนาได้นะครับเพียงแต่ว่าทุกคนมีอย่างไม่เท่าเทียมกันนะครับมีเรื่องของคนบางคนตัวนึงไอ้ความคิดเรื่องภาษาเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครเรียนปรัชญามาเนี่ยจะเห็นใน obsession อันนี้มากๆของโลกตะวันตกซึ่งสำหรับผมนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อกี้ผมได้บอกแล้วบอกว่าในการที่คุณจะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้เนี่ยคุณต้องการภาษาอะไรบางอย่างเท่านั้นพูดง่ายๆคือถ้าภาษา X เนี่ยไม่มีสิทธิ์ดอทพูดภาษา Y เนี่ยไม่มีสิทธิ์จะเข้าถึงได้ไอ้กรอบคิดภาษาในการเข้าถึงไอ้สิ่งสูงส่งอันเนี้ยมันสะท้อนชัดเจนในเวลาต่อมาก็คือเรื่องของที่นักปรัชญาตะวันตกที่ในปัจจุบันถือปลูกพวก postcolonial ทั้งหลายด่าตลอดเวลาว่าเองนั้น eurocentric มากที่จะเชื่อว่าเช่นภาษาเยอรมันเท่านั้นที่มันจะเข้าถึงสิ่งพวกนี้ได้อะไรต่างๆนะครับคนเรียนปรัชญาตะวันตกมันจะได้ยินสิ่งพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดพวกนี้มันก็สะท้อนมาจนถึงนักปรัชญาต่างๆจำนวนมากหรือแม้กระทั่งนักภาษาศาสตร์ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับอีเมลนะครับเบนเวเนสนะครับซึ่งก็เป็นนักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากเขาบอกว่าไอ้ภาษาแอฟริกันเนี่ยนะครับในแถบแอฟริกันคือแอฟริกันตะวันตกนั้นมันไม่มี verb to be เมื่อมันไม่มี verb to be เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะ philosophize คุณ philosophize ไม่ได้เมื่อคุณไม่มี verb to beเห็นไหมครับนี่คือสิ่งซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันคือโครงสร้างความคิดชุดเดียวกันอ่ะก็คือเพียงแต่ว่าเองตัดพระผู้เป็นเจ้าออกเอาปรัชญาเป็นสิ่งสูงสุดเป็นด็อกเตอร์ออฟฟิโลโซฟีสูงสุดใช่ไหมเองก็เพราะฉะนั้นเองก็ต้องมีภาษาอะไรแบบเพราะฉะนั้นในกรอบคิดพิเศษเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้ว่ามันมีอยู่เป็นเดอะโชเซนอ่ะภาษาของอยู่เป็นเดอะโชเซนเท่านั้นที่อยู่จะเข้าถึงสิ่งพวกนี้นะแล้วก็ไอ้กรอบคิดพวกนี้นะครับทุกศาสนาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคทอลิกหรือเป็นโปรเตสแตนต์ผมยกตัวอย่างเช่นพวกโปรเตสแตนต์นั้นก็จะมีความเชื่อว่าไอ้การที่กูเข้าไปถึงอเมริกาได้เนี่ยนะครับมันเป็นแผนของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกเซตมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คนที่อยู่ในโลกของคริสตศาสนาก็จะเห็นภาพอเมริกาเป็นนิวเยรูซาเล็มต่อไปในอนาคตเนี่ยมันคือ the new canaanและพูริตันก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ได้รับเลือกต่างๆพวกนี้คุณฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเจสูอิตเนี่ย in a way ในแง่อันหนึ่งถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่ exclusive มากๆในการที่มันจะเลือกใครเข้ามาและมันเป็นกลุ่มคนซึ่งค่อนข้างที่จะสถาปนาตัวเองเป็นลักษณะของ elitist มากๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันแล้วการขยายการศึกษาเข้ามามันกลับส่งผลมาสัจจันอย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับโลคอสแอร์ไลน์นะทุกๆคนบินได้ทุกๆคนเข้าถึงได้มันไม่ได้เอ็กซ์คลูซีฟเป็นเดอะโชเซนหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเจสุอิตนั้นเนี่ยนะครับก็จะพยายามทำความเข้าอกเข้าใจว่าถ้าจะให้คนอินเดียนนะครับคนพื้นเมืองในลาตินอเมริกาเข้าสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปเรียนภาษาเขานะครับมากกว่าเข้าใจภาษาคุณนี่เราก็จะเห็นได้ว่าสำหรับผมเนี่ยพอถึงศตวรรษที่19ปางปมเนี่ยพวกมิชชันนารีทุกคนมันถึงเก่งภาษาพื้นเมืองพูดง่ายคือถ้าพาพม่าเนี่ยภาษาพม่าเขานี่คล่องเลยสามารถทำดิกได้เลยต่างๆพูดนะมันเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าโอ้พวกทำไมคนต่างชาติพวกนี้มันถึงเก่งภาษา X เหลือเกินมันเป็นมิชชั่นของเขาอยู่แล้วที่เขาต้องถามมันคือสิ่งที่มันอยู่ในแมนนวลของเขาอยู่แล้วว่ามึงต้องทำอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกสำหรับผมนะครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะทุกคนมันถูกฝึกมาแบบนี้หมดเพียงแต่คนบางคนอาจจะเก่งมากเก่งน้อยแต่นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องถูกฝึกมาว่าเฮ้ยต้องพูดภาษาเนี่ยภาษา X ที่ดอทพูดได้
หรือภาษาวายที่มิสเตอร์เคพูดได้นะเพราะฉะนั้นในความพยายามที่จะ capture heart and mind มันเป็น strategy ที่สำคัญมากของเยซูอิตที่ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ห่าดอทเองนี่มันป่าเถื่อนเองไม่มีวันที่จะมี salvation ได้แบบที่เคยผ่านกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเยซูอิตเนี่ยนะครับมันถึงสามารถที่จะขยายตัวและสร้างความปลวกบานให้กับผู้คนจำนวนมากและไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในศตวรรษที่18เยซูอิตนี่มันถูกทำลายจริงใช่ไหมนะมันถูกยุบไปแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาต่อมาเพราะเหตุผลสำคัญหนึ่งก็คือว่าเยซูอิตนั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการค้าเรื่องความรู้แล้วก็พอความรู้มันก็มาเรื่องธุรกิจเงินทองข่าวของต่างๆนะครับซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยเยซูอิตก็จะถูกไล่ถูกถีบกระเด็นออกจากทุกประเทศนะครับถูกถีบกระเด็นออกจากทุกประเทศครับโอเคครับก็มาต่อกันที่งานเยซูอิตนะครับในยุคที่เขาเริ่มต้นนะครับก็คือประมาณศตวรรษที่16-17นะครับนอกจากงานการศึกษาแล้วสมมติพูดไปแล้วนะครับก็แน่นอนนะเกี่ยวพันกับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับคืองานขอใช้คำว่างานอภิบาลชนชั้นสูงแล้วกันนะครับงานอภิบาลชนชั้นสูงนี่ก็คืออะไรคือไปเทศให้กับพวกปรินซ์พวกคิงพวกโนเบิลฟังเทศเตือนใจเพราะไอ้คนพวกนี้มันก็มีโบสถ์อยู่ในวังหรืออยู่ใกล้วังอยู่แล้วแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ก็จะมีแต่พวกนี้แหละที่ไปกันชาวบ้านตัวช่องก็ไม่ได้เข้าไปด้วยได้นะครับก็เยซูอิตเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพูดจาฉับฉานคือเทศเก่งเทศเป็นเลยนะครับเทศด้วยความรู้ก็สามารถเข้าไปเทศให้กับพวกชนชั้นสูงฟังรวมถึงบทบาทที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือเป็นคอนเฟสเซอร์นะครับคอนเฟสเซอร์หมายถึงอะไรไปฟังแก้บาปให้กับชนชั้นสูงเพราะถ้าคุณเป็นคาทอลิกคุณก็ต้องแก้บาปอยู่แล้วเป็นประจำนะเดือนละครั้งหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเยซูก็เข้าไปมีบทบาทในการฟังแก้บาปเวลาบัตรหลวงฟังแก้บาปก็ไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังเสร็จปุ๊บก็ให้คำแนะนำว่าทำอย่างไรให้มันถูกต้องทำยังไงให้พ้นไปจากบาปเนี่ยนะครับก็เยซูนี่มีบทบาทอย่างมากนะในพวกพาเลสหรือในพวกบ้านของคนมีเงินทั้งหลายเนี่ยนะคนมีอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับถึงขนาดที่ว่าเมื่อคุณเข้าไปใกล้ชิดเขาขนาดนี้ยิ่งได้รับความไว้วางใจยิ่งสนิทสนมกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาก็ขอความแนะนำคุณในเรื่องอื่นๆโอเคในเรื่องจิตวิญญาณฉันทำแบบนี้แล้วจะพ้นจากบาปแล้วจะดีแล้วในเรื่องอื่นล่ะคุณเห็นว่ายังไงเยซูก็เลยกลายมาเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองไกลๆนะครับถึงขนาดที่ว่าในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าในบางกรณีนะครับเยซูอิตเนี่ยกลายเป็น unofficial prime minister ของคิงบางคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็จอห์นนาธานไรท์นะครับคนที่เขียนหนังสือเรื่อง history of Jesuits นะครับก็ได้ถึงขนาดบอกถึงว่าคิงบางคนเนี่ยจะแต่งงานเมื่อไหร่ยังต้องถามเยซูอิตเลยเพราะแน่นอนนะครับการแต่งงานของคิงควีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าก็อยู่จะแต่งก็แต่ง for love sake มันไม่ใช่อยู่แล้วมันก็เป็นเหตุผลทางการเมืองจะแต่งกับใครและแต่งช่วงเวลาไหนดีนั้นก็เป็น strategy ทางการเมืองทั้งหมดแล้วก็ถึงขนาดที่บางคนเนี่ยต้องมาถามว่าถามเยซูอิตนะว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ดีอันนี้ก็เป็นบทบาททางกับชนชั้นสูงที่ผมยกมาพูดคร่าวๆทำไมพูดคร่าวๆเพราะว่าไอ้เรื่องเยซูอิตกับชนชั้นสูงในยุโรปนี่เป็นเรื่องที่หาอ่านเองได้ง่ายอยู่แล้วนะครับมีในทุกที่นะครับซึ่งก็เป็นภาพลักษณ์ของเยซูอิตเองและก็ทำให้คนเกลียดเยซูอิตด้วยครับด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็จริงเขามีบทบาทจริงแต่ว่านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่เขาทำนะครับก็มีเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งเรื่องที่ผมจะพูดท่อนต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้ความเป็นธรรมกับเยซูอิตด้วยนะครับว่าก็ไม่ได้ทำตัวเป็นเอลิทิสหรือว่าไปอยู่กับชนชั้นสูงเพียงอย่างเดียวแต่ว่างานในด้านงานปิบาลประเภทชาริตี้เนี่ยก็ทำแล้วก็ทำจริงจังจริงๆนะทำด้วยใจมากๆนะครับเยซูอิตเนี่ยทำงานกับชนชั้นล่างชนชั้นรากหญ้าคนที่ไม่มีจะกินคนที่ไร้โอกาสได้จริงๆงานประเภทงานรากหญ้าเนี่ยเขาทำกันมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งคณะแล้วนะก่อนที่จะมีคำว่าเยซูอิตก่อนที่จะมีคำว่า Society of Jesus เนี่ยอิกเนเชียสแล้วก็เพื่อนๆเขาที่ร่วมกันก่อตั้งคณะเนี่ยก่อนก่อตั้งคณะก็ไปทำงานประเภทนี้อยู่แล้วไปช่วยเหลือคนป่วยนะครับไปดูแลคนยากจนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่โฮมเลสคนที่ไร้บ้านทั้งหลายนะครับและเมื่อพอก่อตั้งคณะกลุ่มเยซูอิตขึ้นมาแล้วเนี่ยใครที่จะเข้ามาเป็นเยซูอิตคนนั้นจะต้องผ่านเทรนนิ่งอย่างหนึ่งคือเทรนนิ่งกันในการทำ
อภิบาลคนยากไร้คนไร้โอกาสต่างๆพวกนี้จนถึงทุกวันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่คือมันเป็นส่วนหนึ่งของเทรนนิ่งที่เขาจริงจังและทำอย่างเข้มข้นมากนะครับมาตั้งแต่แรกเริ่มในช่วงเวลานั้นนะครับในยุคศตวรรษที่16 17เนี่ยนะครับงานหลักๆของเยสุิตในการอภิบาลคนยากจนเรื่องเรียกว่าเรื่องอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคืองานอภิบาลคนป่วยครับตามโรงพยาบาลต่างๆเขาก็แน่นอนนะครับเทศสอนนะครับฟังแก้บาปคนป่วยนะครับรวมถึงปลอบประโลมใจคนที่ใกล้จะตายนะครับว่าคนแบบเครียดกำลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็เยสุิตก็ไปคอยเป็นเพื่อนพูดคุยกับเขาอภิบาลเขานะครับแล้วก็ดูแลรักษาโรคแน่นอนเพราะว่าเยสุิตเนี่ยมีทุกอาชีพรวมถึงหมอด้วยนะครับก็ไปดูแลรักษาโรคแม้กระทั่งทำความสะอาดพื้นโรงพยาบาลเยสุิตก็ทำคือทำทุกงานเพื่อคนกลุ่มนี้จริงๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็งานเยี่ยมคนคุกก็เป็นงานหนึ่งที่เยสุิตเนี่ยก็ทำอย่างจริงจังนะครับเยี่ยมคนต้องขังนะครับฟังแก้บาปคนต้องขังให้คำแนะนำปลอบประโลมด้านจิตวิญญาณคนต้องขังรวมถึงแนะนำว่าจะกลับตัวกลับใจอย่างไรนะครับแล้วก็งานที่ผมรู้สึกว่าผมเคารพที่สุดเลยเนี่ยก็คืองานที่อยู่เป็นเพื่อนคนที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตคนที่รู้อยู่แล้วว่าอีกไม่กี่วันตัวเองจะตายเนี่ยเยสุิตก็คอยไปอยู่เป็นเพื่อนปลอบประโลมใจแล้วก็อะคอมพานีของเขาอะคอมพานีพวกเขาจนถึงนาทีสุดท้ายที่เขามีชีวิตอยู่จนไปถึงลานประหารนะครับอันนี้ก็เป็นงานเพื่อคนยากจนแค่ส่วนเดียวนะครับที่ผมยกขึ้นมาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เยสุิตว่าไม่ได้เป็นแค่กลุ่มอีลิทหรืออยู่กับคลิงอยู่กับกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้นนะครับแต่งานชนชั้นสูงก็แน่นอนก็เป็นงานที่เขาชัดเจนทำแล้วก็เรียกว่าแซกซึมเข้าไปในวังอะไรต่างๆเหล่านี้จนคนเขาเกลียดแล้วก็เกิดเป็นที่มาของ conspiracy theory ที่อาจารย์พูดไว้ในตอนแรกครับคือตอนนี้ผมขอเสริมตรงนี้ก่อนนิดนึงเพราะว่าขอใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงโป๊ปฟรานซิสคนปัจจุบันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดอทพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากเลยนะครับในสิ่งที่โป๊ปฟรานซิสทำมานะครับเช่นไปคุกล้างเท้าคนจนนะครับล้างเท้าผู้ติดคนติดคุกต่างๆอีกอันนึงนะครับที่ผมจะพูดอีกนิดนึงก็คือเสริมตรงนี้นิดก่อนที่เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับคนที่สำคัญคนหนึ่งเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้เยสุิตเนี่ยไปถูกเชื่อมโยงอยู่กับไอ้กิจการลับนะครับทำอะไรลับๆล่อๆต่างๆพวกนี้นะครับมีแผนลับอะไรต่างๆพวกนี้แล้วใครฟังสตาร์มาเนี่ยผมจะพูดอยู่ตลอดเวลามีคน2กลุ่มที่โดนหนักมากในยุโรปนะครับคือยิว2คือพระเจสุิตนะครับนะตั้งแต่หลังรีฟอร์เมชันมาเนี่ยเจสุิตโดนหนักมากนะครับคนที่สำคัญคือคนหนึ่งเนี่ยก็คือคลาวดิโอนะครับอควาวิวานะครับเขาเนี่ยนะครับมีความคิดอันนึงที่สำคัญมากที่ชื่อว่าโมนิตาซิเครตาซึ่งต่อมาเนี่ยมันคือซิเครตามันชื่อมันก็บอกกันแล้วมันก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับไอ้ conspiracy theory พวกนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกเมื่อกี้เนี่ยเยสุิตเนี่ยพอคุณเข้าไปดูแลคนบาปทั้งหลายเช่นคนคุกอะไรต่างๆพวกนี้เอ๊ะตกลงแล้วมันยังไงวะเนี่ยจะไปนะครับเพราะว่ามันก็บอกว่าเขาไม่ควรจะไปยุ่งกับคนพวกนี้ใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนถือศีลอะไรเนี่ยแล้วรักษาความบริสุทธิ์ต่างๆพวกนี้เราควรจะไม่ไปแตะเกินกับคนพวกเอ๊ะตกลงเป็นยังไงนะครับซึ่งมันเป็นวิธีคิดซึ่งเมื่อกี้จอห์นได้พูดแล้วนะครับว่านี่คือฐานคิดที่สำคัญมากแล้วเยสุิตเนี่ยจะเข้าไปทำให้กิจการพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ฟังดูแล้วที่ตกลงแล้วเนี่ยเองจะอยู่ฝ่ายไหนเรื่องต่างๆพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันกิลด์บายแอสโซเชชันอยู่แล้วนะครับว่าคุณไปอยู่กับคุณไปคุยกับคนพวกนี้ได้อย่างไรเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเจสุิตนั่นเนี่ยนะครับก็เป็นพวกที่ค่อนข้างที่จะถือได้ว่าผมเรียกว่าเป็นพวกที่ฮัมเบิลมากนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆคือเจสุิตเนี่ยจะอยู่ในโลกแบบอเมริกันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะอวดความสำเร็จของคุณได้ความยิ่งใหญ่ของคุณนะครับอาจจะไปอยู่สวีเดนได้อะไรเงี้ยนะครับนะเพราะว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าตนเองยิ่งใหญ่ตนเองเป็นแค่เครื่องมือของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะฮะอันนี้ผมคิดว่าก็เสริมที่ดอทพูดมานะครับครับก
ขอบคุณครับก็ใช่นะครับก็อย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็โดยเทรนนิ่งของเขาก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็การที่เขาเห็นอกเห็นใจทำงานให้กับคนด้านยากได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในเทรนนิ่งซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่เขาฝึกอบรมก่อนเป็นเยสุิตนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสำคัญแต่ว่าไม่ขอพูดในรายละเอียดมากนะก็คือการฝึกอบรมของเขาที่เป็นเขาเรียกว่า spiritual exercise นะซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่พยายามให้ยอมรับและให้ยอมรับว่ามันดูนั่นอ่อนแอแล้วก็พยายามเห็นอกเห็นใจความอ่อนแอนั้นแล้วก็ปรับปรุงเชื่อว่าปรับปรุงพัฒนาได้นะความอ่อนแอก็เปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้เสมอโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงงานสุดท้ายของเยสุิตที่ผมจะพูดถึงนะครับไหนๆก็เมื่อกี้ก็พูดเรื่องดูแลคนป่วยมาแล้วก็แน่นอนนะครับงานของเยสุิตไม่พ้นเรื่องการเมืองแน่ๆนะครับ Ministry of Politics กลุ่มพื้นที่ที่ทำงานเรื่องการเมืองจริงๆก็ทุกที่แต่ว่าเป็นที่ที่ได้รับความสนใจในกลุ่มนักประวัติศาสตร์เป็นพิเศษในยุคนั้นนะครับปลายศตวรรษที่16ต้นศตวรรษ17ก็คือที่อังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเยสุิตก็ได้เข้าไปมีบทบาทอย่างมากเพราะเป็นพื้นที่ที่โปรเตสแตนต์เข้ามาเรสลิงด้วยอย่างหนักมากนะครับเอาในอังกฤษก่อนนะครับอังกฤษเนี่ยเยสุิตก็พยายามเข้าไปตั้งแต่อลิซาเบธขึ้นมาครองราชปี1558นะครับเยสุิตก็พยายามจะแฝงตัวเข้าไปนะครับเข้าไปเพื่อพยายามจะเปลี่ยนให้ประเทศนั้นเป็นกลับมาเป็นคาทอลิกได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขึ้นมาของพระราชินีที่เป็นโปรเตสแตนต์เนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มคริสเตียนคาทอลิกอย่างยิ่งเพราะคริสเตียนคาทอลิกการที่พระราชินีโปรเตสแตนต์ขึ้นมาและพระราชินีโปรเตสแตนต์ไม่ยอมรับอำนาจโป๊ปหรือไม่เชื่อว่าโป๊ปอยู่เหนือราชินีกลุ่มคาทอลิกก็อักอ่วนฉันจะทำยังไงดีฉันจะปฏิญาณจงรักภักดีต่อราชินีก็แปลว่าปฏิเสธโป๊ปจับปฏิญาณจงรักภักดีต่อโป๊ปก็สวยอีกโดนราชินีโอ้วุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเยสุิตก็พยายามจะเข้าไปแทรกซึมเพื่อคอนเวิร์ตให้อังกฤษเนี่ยกลับมาเป็นคาทอลิกอีกครั้งหนึ่งเข้าไปยังไงก็เข้าไปเป็นสปายนะครับดิสไกส์เข้าไปนะครับโดนจับได้บ้างไม่โดนจับได้บ้างนะครับคนที่โดนจับได้ก็โดนฆ่าก็มีส่วนคนที่โดนจับได้แต่ไม่โดนฆ่าก็โดนไล่ออกมานอกประเทศก็มีแต่การไล่ออกมานอกประเทศถูกไล่มานอกประเทศก็ไม่ทำให้เยสุิตหยุดนะครับคนที่อยู่ในประเทศจะเป็นสปายต่อไปก็เป็นอยู่ในอังกฤษต่อไปเป็นสปายก็เป็นคนที่โดนจับได้และโดนไล่ออกมาเนี่ยก็มาทำงานข้างนอกประเทศอังกฤษทำอะไรครับก็เปิดโรงเรียนหรือวิทยาลัยนะครับแล้วก็เปิดเราเรียกว่าบ้านเนนนะครับเซมินารีก็คือที่ฝึกอบรมให้เป็นเนนเนี่ยสำหรับใครสำหรับคาทอลิกที่โดนไล่ออกมาจากอังกฤษเหมือนกันหรือหนีภัยโปรตุเกสมาจากอังกฤษเหมือนกันมาอยู่ในคอนติเนนต์ยุโรปและมาเรียนหนังสือในสถาบันคาทอลิกในสถาบันเยสุิตเพื่อเป็นคาทอลิกเข้มข้นหรือมาเป็นพระสงฆ์มาเป็นพระหลวงคาทอลิกที่นะฮะเปิดบ้านเนนออกมาข้างนอกเพื่อรองรับคนอังกฤษที่โดนไล่ออกมาและก็ส่งคนอังกฤษเหล่านี้ให้ไปทำงานแน่นอนส่งกลับไปเป็นสปายก็อาจจะมีแต่ว่าที่สำคัญคือส่งให้มาทำงานในภาคพื้นยุโรปนี่แหละทำงานเพื่ออะไรเพื่อสร้าง international network ให้กลับไปกดดันอังกฤษให้กลับมาเป็นคาทอลิกอีกครั้งหนึ่งคือเยสุิตก็จะซับเบิลมากเรื่องนี้คือจะทำอะไรต้องทำให้ได้นะครับถึงขนาดที่ว่านะไอเหตุการณ์ Spanish Armada ในปี1588ก็คือกองทัพเรือของสเปนน่ะ130ลำจากเนเธอร์แลนด์ไปบุกอังกฤษอะคนที่อยู่เบื้องหลังในการพล็อตอันนี้คือเยสุิตครับมีส่วนในการผลักดันให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอยากจะเอาควีนอลิซาเบธลงและอยากจะได้คิงฟิลิปที่2ซึ่งเป็นคาทอลิกกลับมาอยู่ในโทรนของอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งอังกฤษนะครับก็เป็นที่มาที่เขาจะก็สมควรแล้วนะครับหมายถึงว่าก็ดีเซิร์ฟแล้วที่จะโดนเรียกว่าเป็นสปายเป็นคอนสปิเรซีอะไรเงี้ยมันก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจริงๆนะครับปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้นะครับส่วนในฝั่งของฝรั่งเศสนะจริงๆอาจารย์ธเนศได้เอ่ยมาบ้างแล้วตอนอินโทรดักชันตอนต้นเทปนี้เลยนะครับในฝรั่งเศสเนี่ยเยสุิตก็ทำเรื่องอะไรพวกนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องไฮไลท์ไว้ในกิจกรรมของเขาในฝรั่งเศสเนี่ยก็คือการเผยแพร่งานเขียนชิ้นหนึ่งจริงๆแล้วเป็นกลุ่มเป็นเยสุิตเดิมทีเนี่ยเยสุิตคนสเปนคนเขียนแต่ที่สุดแล้วเยสุิตในฝรั่งเศสเอาไปเผยแพร่ด้วยนะครับงานเขียนชิ้นนี้เรียกว่า The King and His Educationจากเนื้อหาหนังสือเล่มนี้เยสุิตในฝรั่งเศสพยายามจะเผยแพร่ความคิดให้กับคนฝรั่งเศสว่าหากคิงไม่ดีหากคิงคนไหนละเมิดกฎทางศาสนาหากคิงคนไหนเอารัดเอาเปรียบคนเก็บภาษีมากเกินไปยึดครองที่ดินของคนไปทำสิ่งที่มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย
คิงคนนั้นสามารถถูกล้มล้างได้ด้วยประชาชนประชาชนมีความชอบธรรมมีสิทธิอำนาจในการโค่นล้มคิงคนนั้นไปซึ่งแน่นอนก็นำมาสู่ข้อเขาเรียกว่ารูมเมอร์หรือกอสซิปมากมายนะครับว่าไอ้การที่คิงฝรั่งเศสหรือคิงประเทศต่างๆถูกฆ่าในยุโรปนั้นเนี่ยไอ้เยซีต้องอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะครับซึ่งก็แต่จริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็เป็นเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการเผยแพร่ความคิดของเยซูที่เริ่มจากหนังสือ The King and His Education แล้วก็การทำงานของพระเยซูในฝรั่งเศสซึ่งเผยแพร่เรื่องนี้นะครับว่าคิงนั้นจะต้องหมายถึงว่าได้รับความเห็นชอบประมาณหนึ่งจากประชาชนไม่เช่นนั้นแล้วก็สามารถถูกล้มล้างได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมาวันนี้ครับก็นี่นะครับก็ผมพอที่จะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของเบรจิไซส์เนี่ยนะครับพวกแควันก็คิดเหมือนกันนะครับในไอ้สงครามศาสนานะครับ French Religious War นั่นเองนะก็คิดเหมือนกันเพราะว่าเพียงแต่ว่ามันอยู่กันคนละฝ่ายนะครับเพราะว่าพวกคาร์วานิสก็มีความเชื่อแบบนี้นะครับว่าเพราะว่าหลังจากเซนต์บาร์โทโลมีมาสคาเนี่ยนะครับหลังจากที่พวกคาทอลิกไล่ฆ่าพวกโปรเตสแตนต์ซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นคาวแวนเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ทรีตี้ออฟอาร์กสเบิร์กซึ่งมันรองรับไอ้พวกลูเทเรนเนี่ยนะครับซึ่งตกลงแล้วระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์แต่มันไม่รองรับคาวแวนพวกนี้ก็จะมีไอเดียแบบนี้เหมือนกันในการเรจิไซส์นะครับนั่นก็ถือว่ากษัตริย์ฝรั่งเศสนะเป็นไทรันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ก็สามารถที่จะล้มล้างหรืออะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นได้ว่ามันคือความขัดแย้งในทางศาสนาทั้งสิ้นแล้วก็ความพยายามที่จะทำให้คนมันจงรักภักดีกับศูนย์กลางอำนาจของศาสนาอย่างเช่นโป๊ปนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่โมเดิร์นสเตทรัฐสมัยใหม่มันเกิดขึ้นมันก็คือต้องการให้คุณนั้นเนี่ยจงรักภักดีกับคนคนเดียวแล้วคุณจะต้องเลือกเอาสักคนเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องกดเอาศาสนามันก็ต้องผลักเอาศาสนาออกไปเพราะว่าจะมีอะไรมีเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับมันต้องเลือกอะไรอย่างใดอย่างไอ้ความคิดแบบเนี้ยนะครับในปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็จบไปแล้วทุกคนก็จะต้องถือว่าผู้นำในทางการเมืองก็สำคัญที่สุดและไอลักษณะโครงสร้างของไอโมโนเทสติกเนี่ยนะครับโมโนเทสติกเนี่ยมันสร้างปัญหาจริงๆเพราะว่าคุณก็ต้องตัดสินใจได้ว่าจะจงรักภักดีกับใครจะจงรักภักดีกับพระผู้เป็นเจ้าหรือโรมหรืออำนาจในทางการเมืองนะผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่นะครับซึ่งสำหรับคนปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกละนะครับเพราะว่าประเด็นพวกนี้มันจบไปหมดละไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรต่างๆพวกนี้แต่ก็อย่างนะครับผมว่าในมันก็ชัดอะในท้ายที่สุดแล้วมันก็คือเรื่องของการต่อสู้กันในทางการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเบนเจสุอิตอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะทุกคนมันทำหมดอะนะครับในการส่งสายลับเข้าไปต่างในรายการสตาร์ผมจะชอบพูดถึงคนคนหนึ่งซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากในการที่จะซีเคียวอำนาจของอลิซาเบธที่หนึ่งก็คือเซอร์ฟรานซิสวอลซิงแฮมนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นตอนะครับของหน่วยสืบราชการลับอังกฤษที่สำคัญเพราะว่าเธอเป็นคนเพราะว่าวอลซิงแฮมเป็นคนที่นะครับจับจดหมายลับนะครับของราชินีสกอตนะครับซึ่งเป็นคาทอลิกได้ต่างๆในการที่จะล้มล้างราชบัลลังก์ของอลิซาเบธที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของสิ่งพวกนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่ามันคือเรื่องของถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่นะครับมันก็คือความเป็นความตายของผู้นำในทางการเมืองซึ่งนำไปปลูกอยู่กับรัฐธรรมนูญนั่นคือเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆพวกนี้ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับที่ในศตวรรษที่18เจสวิตก็ถูกแบนนะครับทุกคนก็ถีบเจสุอิตกระเด็นเพราะว่าตกลงแล้วเองจะอยู่ฝ่ายไหนวะนะครับใครๆก็อ้าวชิมายแล้วเองไปอยู่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนก็จะเอาไปหิเจสุอิตออกไปให้หมด
นะจากแล้วก็แต่ในท้ายที่สุดก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ยังถูกเล่นงานนะครับเพราะสำหรับผมเนี่ยสงครามระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะ500ปีผ่านไปแล้วมันอาจจะดายดาวไปเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าข้อถกเถียงต่างๆพวกนี้ถ้าดูในทางเทววิทยาซึ่งอาจจะไม่ทำสงครามกันแล้วก็ยังซัดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผมคิดว่าสำหรับในสังคมไทยเนี่ยนะครับทั่วๆไปที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดในการที่จะเห็นถึงการถล่มคาทอลิกนะครับก็หนังสือแดนบราวน์ดาวินชีโคดนะครับนั่นก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับสำหรับการต่อสู้กันที่สงครามที่ยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครยกทัพเอามาลบกันอีกแล้วและมีศัตรูใหม่ร่วมกันแล้วคือเอทใช่ตอนนี้ก็มีศัตรูใหม่ร่วมกันแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบพระคุณมากครับSo